ดูเค้กสามมิติสมจริงสวยงามอร่อยรู้จักนักปั้นเค้กมือทองยอดขายนับหมื่นฟังประสบการณ์เจ๋งจากแชมป์ปั้นเค้กระดับโลกในฟังรู้ดูว้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟังรู้ดูว้าวทาง ETV ที่เดิมครับผมวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปั้นครับและไม่ใช่ปั้นธรรมดาปั้นแบบกินได้ด้วยเป็นเค้ก 3D โอ้กำลังเป็นเทรนด์ฮิตตอนนี้มากๆเลยนะครับวันนี้ครับเราจะพามาทำความรู้จักกับนักปั้นเค้ก 3D ที่ทำเป็นร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักรสชาติอร่อยด้วยและอีกหนึ่งท่านก็คือนักปั้นเค้ก 3D ที่ส่งประกวดได้รับรางวัลระดับโลกทีเดียวว่าแล้วไปพบกับแขกรับเชิญท่านแรกก่อนเลยครับแขกรับเชิญคนแรกของเราวันนี้มีร้านเค้กและคาเฟ่เป็นของตัวเองจากจุดเริ่มต้นของความชอบศิลปะนำไปสู่ยอดขายถล่มทลายไม่ไปฟังให้รู้ไม่ไปดูให้ว้าวไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณเอมใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ทำอะไรอยู่ฮะอันนี้กำลังทำชูการ์คุกกี้อยู่ค่ะอ๋อที่เป็นแบบหน้าต่างๆใช่จะเป็นแบบว่ารูปทรงต่างๆเลยค่ะตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลขอเวลาพูดคุยสักเล็กน้อยได้ไหมฮะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องคุยกันแถวๆนี้แล้วกันเนาะได้เลยโอเคครับเชิญครับอ้าวแล้วครับได้เวลานั่งพูดคุยกันหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยฮะที่มาของจุดเริ่มต้นการเป็นนักปั้นเค้ก 3D จนต่อยอดมาเป็นร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็จุดเริ่มต้นจริงๆมันเริ่มมาจากเราเป็นคนชอบศิลปะเนาะแล้วก็ตอนนั้นอะเราคิดว่าศิลปะตอนนั้นที่รู้จักคือวาดรูปเราก็เรียนวาดรูปไปด้วยประกอบกับเรียนในโรงเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะทั้งสองอย่างเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาใกล้ๆจะเอ็นจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยวาดรูปเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราแค่ชอบเราก็เลยทิ้งแล้วเราก็ไปเรียนตามที่พ่อแม่อยากให้เรียนเนาะเรียนอะไรก็คือไปเรียนรัฐศาสตร์อ๋อไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะว่าตอนนั้นเราพอดีสอบตรงติดสมัยนั้นมันยังมีสอบตรงเนาะสอบตรงติดก็เลยอ่ะงั้นเรียนละกันเพราะว่ามันก็สบายดีสอบตรงติดแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านหนังสือทีหลังแล้วใช่พอเราเข้าไปเรียนเสร็จเราเรียนปุ๊บเรารู้เลยเราไม่ได้ชอบพอเรียนจบออกมาจ็อบแรกที่ทำเลยก็จะเป็นเชฟเลยอ้าวไม่ได้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์เลยใช่ไม่เกี่ยวเลยที่บ้านก็อ่ะจะไปทำงานอะไรเพราะว่าที่บ้านก็คือเลี้ยงแบบจบมหาลัยปุ๊บวันสุดท้ายก็คือให้เงินเดือนแค่ถึงตรงนั้นโอ้โหมีวินัยมากที่เราจะทำก็คือเราอยากทำเชฟเลยเราก็เลยไปเรียนไปทำงานที่แรกก็จะเป็นร้านอาหารไฟไดนิ่งทีนี้พอไปทำเป็นเชฟเราไปทำในฐานะตำแหน่งอะไรยังไงในครัวก็ไปเริ่มต้นเลยค่ะตั้งแต่ต้นเลยแบบไปเริ่มแบบเบสิกที่สุดของเขาเลยก็คือไปช่วยเขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำอยู่พักหนึ่งแต่ว่าทีเนี้ยพ่อแม่เขาก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอาชีพอะไรในยุคสมัย10ปีที่แล้วมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราจะไปทำกับข้าวหรอไปทำอะไรแต่ว่าตอนหลังพอเราไปทำเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอดทนพอที่จะผ่านมันไปได้แล้วก็พาเขาไปกินที่ร้านเขาก็ได้เห็นว่าอ๋อมันมีอาชีพนี้อยู่จริงแล้วก็เฮ้ยมันก็มีแนวทางการเติบโตของมันเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็พอที่จะมั่นคงพอจะเอามาทำเป็นอาชีพได้และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางนักปั้นเค้ก 3D ของคุณเอมเท่านั้นเองนะคะทุกเส้นทางต้องใช้ความพยายามและอดทนทั้งนั้นเลยฟังแล้วก็แอบเอาใจช่วยแล้วเรื่องราวของคุณเอมจะเป็นยังไงต่อไปฟังพร้อมพี่ตูนกันเลยพอเราทำงานได้2ที่3ที่ประมาณปีกว่าๆเราก็บอกว่าขอไปเรียนต่อนะจะขอเรียนทางอาหารโดยตรง อย่างเดียวคือขนมอย่างเดียวเลยเสร็จปุ๊บเขาก็ทำไมถึงเป็นขนมฮะเพราะว่าชอบทำขนมได้ลองทำอาหารแล้วไม่ชอบใช่เพราะว่าขนมมันจะมีความแบบละเอียดจุกจิกมีตกแต่งมีนู่นนี่มีความแบบสีสันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบทางนี้ก็เลยอังขอเรียนขนมโดยตรงเขาก็ให้ไปเรียนที่ไหนก็ไปเรียนที่ ICC นิวยอร์กโอ้ไปเรียนนิวยอร์กเลยใช่ไปเรียนที่นิวยอร์กค่ะซึ่งเขาเป็นสถาบันด้านนี้โดยตรงใช่เป็นสถาบันด้านนี้โดยตรงค่ะก็ไปเรียนอยู่ประมาณ
เรียนทั้งหมดที่เป็นเบสิกประมาณครึ่งปีแล้วก็มีไปเรียนเฉพาะตกแต่งเค้กพอเรียนปุ๊บทั้งหมดเรารู้แล้วว่าเราชอบตกแต่งเค้กขอแบบเรียนเฉพาะตกแต่งเค้กเพิ่มก็เรียนเพิ่มอีก3เดือนอ๋อเป็นคอร์สตกแต่งเค้กโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝึกงานที่ร้านเค้กแต่งงานที่นิวยอร์กอีกก็อีกประมาณ3เดือนค่ะก็เบ็ดเสร็จรวมแล้วก็ประมาณเกือบๆปีเนาะใช่ประมาณการทุ่มเทเอาใจใส่ในสิ่งที่รักของคุณเอมช่างเป็นแรงบันดาลใจได้ดีจริงๆค่ะเมื่อรู้ตัวว่าชอบทำขนมจริงๆก็ไปร่ำเรียนเพิ่มเติมถึงนิวยอร์กเรียกว่ารู้ทั้งทีต้องรู้ให้จริงและกลับมาเพื่อเป็นตัวจริงว้าวมากๆค่ะทีนี้ตอนที่เราเรียนอยู่นู่นเราก็ทำเพจ Facebook ไปด้วยก็คือชื่อนี้แหละชื่อเดียวกันกับร้านเลยเพจที่การ์เดนแล้วก็พอดีตอนที่กลับมามันใกล้วาเลนไทน์เราก็เลยลองทำโปรดักต์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งเล่นๆถ่ายรูปลงแล้วก็แบบขายก็เริ่มจากขายเพื่อนๆนี่แหละค่ะตอนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มดังแล้วเริ่มเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจเริ่มอยากจะทำให้มันจริงจังขึ้นมามากกว่าแค่ขายเพื่อนด้วยกันแล้วครับตอนที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคก็คือเริ่มมีลูกค้าสั่งเยอะจนเราคนเดียวเริ่มทำไม่ทันแล้วลูกค้านอกนะใช่ก็จะมีแบบลูกค้าคนนู้นคนนี้มาสั่งแล้วเราคนเดียวทำไม่ทันแล้วเราจำเป็นจะต้องมีน้องๆมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยมีทีมแบบด้านในนี้ใช่จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยถือว่ามีพัฒนาการเติบโตในเชิงธุรกิจและสิ่งที่เรารักมาขนาดไหนแล้วครับเอาจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็มาไกลเกินกว่าที่เราเคยคิดไว้เนาะแต่ก่อนเราอาจจะทำแบบว่าเดือนนึงแบบหลัก10ออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจนทุกวันนี้ปีนึงก็จะขายอยู่ประมาณ 2,000-3,000 ก้อน 3,000 เลยเหรอใช่ๆเฉพาะของที่เป็นเค้กคัพเค้กอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหใช่ประมาณนับเป็นจำนวนออเดอร์เนาะประมาณนั้นไม่นับเป็นชีทนะอย่างสมมติออเดอร์อย่างเงี้ยสมมติชูการ์คุกกี้300กล่องเนี้ยไม่นับก็จะนับเป็น1เพราะฉะนั้นถ้านับเป็นชิ้นแล้วเนี่ยอาจจะหลักหมื่นหลักแสนชิ้นก็ได้นะฮะใน 3,000 ออเดอร์นี้โอ้โหสั่งสมชั่วโมงบินมาจนทำยอดขายได้หลักพันออเดอร์ต่อปีปังกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะคุณผู้ชมแบบนี้ก็น่าจะได้ทำหลายแบบอยากรู้จังเลยค่ะว่าแบบไหนเนี่ยยากที่สุดผมถามนิดนึงออเดอร์ไหนที่ถือว่าแบบยากและท้าทายสุดตั้งแต่เคยทำมาจริงๆร้านนี้โชคดีมากได้แต่งานยากๆเยอะมากทำไมเป็นโชคดีฮะเพราะว่ามันสนุกมากกับการทำงานยากเราจะเจอโจทย์ที่มันแบบแปลกๆอย่างสมมติแบบเขามาสั่งเค้กที่แบบใหญ่มากๆหรือแบบพิมพ์เราก็ไม่มีด้วยซ้ำเราจะทำยังไงแบบลูกค้าเขาให้โจทย์มาแบบเขาอยากได้แบบนี้คือเหมือนเขาเชื่อว่าแบบเราทำได้ร้านนี้มันน่าจะต้องทำให้เราได้ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเช่นเค้กที่แบบเป็นเค้กข้างล่างเป็นเค้กจริงข้างบนมีหมีตัวนึงใหญ่เลยใหญ่แบบใหญ่แบบประมาณตุ๊กตาหมีจริงๆเลยยืนถือเค้กอีก2ชั้นแล้วเป็นเค้กจริงด้วยไหม2ชั้นบน2ชั้นบนไม่ใช่เค้กจริงแต่ชั้นล่างจะต้องเป็นเค้กจริงอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเค้กงานแต่งที่แบบจริงทั้งหมดเลย5ชั้นแล้วแบบใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกลูกค้าว่าแบบปลอมไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ฉันจะเอาจริงเท่านั้นเราต้องอบเค้กแบบ2ถาดเพื่อมาตัดวงครึ่งวงกลม2อันมาวางประกบกันอะไรเงี้ยแล้วก็ซ้อนขึ้นไปแล้วก็ไปย้ายไปโรงแรมเพื่อไปแบบประกอบทุกอย่างหน้างานแต่งจัดทุกอย่างหน้างานเลยนั่งคุยกับเจ้าของร้านเค้กแล้วไม่ดูเค้กก็คงไม่ได้ผมขออนุญาตวันนี้พาเข้าไปดูด้านในสักเล็กน้อยได้ไหมฮะจะอวดเค้กของลูกค้าให้ดูเดี๋ยวมาดูกันว่าเค้ก 3D หน้าตาเป็นยังไงครับเค้กแต่ละแบบก็ถูกรังสรรค์ขึ้นมาตามแต่ใจลูกค้าอยากได้นะคะแต่จะยากหรือง่ายก็เชื่อว่าแต่ละชิ้นต้องมีความน่ารักสวยงามมากแน่นอนอดใจไม่ไหวแล้วค่ะตามไปดูเค้กกันเถอะโอ้หน้าตาน่ารักมากเลยนะครับเค้กทั้งหมดที่วางอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่คือบรรยากาศในครัวนะฮะถ้าผู้ชมเสียดายโทรทัศน์ไม่ได้กลิ่นนะครับกลิ่นหอมมากในนี้นะฮะเดี๋ยวลองรีวิวให้ฟังหน่อยว่าส่วนใหญ่เค้กของที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบไหนก็ปกติแล้วของที่เนี่ยค่ะปกติร้านเค้ก3D จะมีเยอะเนาะแต่ว่าของที่เนี่ยก็จะมีหน้าตาที่เป็นตัวตุ๊กตาทั้งหมดค่ะที่อย่างแบบพวกคนอะไรอะค่ะจะมี2แบบก็คือจะมีอันนี้อันนึงแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นหน้าตาแบบมีมิติซึ่งถ้าแบบเปิดใน IG ก็จะเห็นเลยว่าแบบของที่ร้านจะเป็นหน้าตาแบบนี้จะมีถ้าเป็นคนจะมีหน้าตาแบบนี้ทั้ง2แบบแค่นี้อะไรอย่างค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเรา1อย่างเนาะถ้าเป็นเฉพาะการตกแต่งภายนอกส่วน
เค้ก3มิติเราไม่มีการวาดแบบให้ลูกค้าก่อนเลยอ๋อเหรอก็คือลูกค้าส่วนมากเลยที่เขารู้และปากต่อปากอะค่ะเขาก็จะรู้ว่าร้านเนี้ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็เขาจะเหมือนไว้ใจให้เราแบบดีไซน์ให้เลยเพราะว่าอย่างโทนสีทุกอย่างที่เห็นบนเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นสีของเราเองหมายถึงว่าเป็นแพนโทนของร้านเองก็คือเราผสมสีทุกอย่างไว้เป็นแบบเราจะมีกล่องฟองดองที่เป็นสีต่างๆของเราเองทั้งหมดแล้วก็จะมีเป็นกล่องๆเยอะมากแบบเกือบ10กล่องแล้วก็จะมีสีซึ่งเวลาเราสั่งงานอะค่ะทุกอย่างก็จะอยู่ในโทนสีนี้แปลว่าลูกค้าก็จะไม่ได้อะไรที่แบบมากหลุดออกไปจากมากหรือน้อยไปกว่านั้นใช่ก็คืออันนี้จะเป็นลายเส้นซิกเนเจอร์ของเราเลยแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าเขาก็จะเหมือนไว้ใจค่ะว่าแบบอ่ะถ้าสั่งร้านเนี้ยเราก็จะได้ประมาณนี้ยกเว้นแต่ว่าสีที่แบบแปลกแล้วลูกค้าจะเอาจริงๆแล้วเขาเอาแพนโทนมาเลยว่าเขาจะเอาแบบนี้อ่ะอันนี้เราก็ทำให้เหมือนกันอย่างสมมุติอ่ะแบบเนี้ยลูกค้าจะหาแบบมาอันนี้เขาจะหาแบบมาเลยแบบอยากได้แบบนี้นะคะสีแบบนี้รูปแบบแบบนี้อันนี้เราก็จะทำให้ได้แต่ว่าถ้าไม่มีส่วนมากก็จะเป็นแบบเอาแบบเดิมของที่ร้านหรือว่าอันเนี้ยเขาจะบอกเลยว่าเอาดอกไม้ค่ะแต่เอาไม่เหมือนเดิมขอโทนสีประมาณนี้เราก็จะดีไซน์ให้เขาเลยว่าแบบงั้นเราเปลี่ยนดอกไม้เป็นแบบนี้เปลี่ยนโทนสีเป็นอย่างนี้ให้เข้ากับตัวการ์ตูนที่เขาเลือกมาแล้วคุณเอมตีความยังไงพอได้โจทย์มาในเมื่อทุกอย่างมันเคส by เคสทำใหม่หมดเลยเช่นเนี่ยรังผึ้งอย่างเงี้ยฮะอย่างอันเนี้ยเราไม่ต้องตีความอะไรเพราะว่าลูกค้าให้แบบมีแบบให้แต่ให้อย่างอันเนี้ยเราก็จะตีความว่าอ่ะ1ตัวการ์ตูนที่เขาเลือกมามันคืออะไรแล้วคนที่เป็นลูกค้าประมาณเนี้ยเราก็จะมีประสบการณ์แล้วเนาะเราขายมาเป็นหมื่นๆก้อนแล้วเราก็จะแบบว่าอ่ะลูกค้าที่เป็นโทนประมาณนี้เขาน่าจะชอบอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่การจะเป็นร้านเค้กเนี่ยหน้าตาน่ารักสะสวยอย่างเดียวแน่นอนว่าลูกค้าก็อาจจะมาอุดหนุนได้ไม่ตลอดนะฮะมันต้องอร่อยเป็นส่วนประกอบสำคัญเรื่องรสชาตินี่เราดูแลยังไงเป็นหลักครับก็เรื่องรสชาติเราจะควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้เนาะเริ่มจากวัตถุดิบก่อนวัตถุดิบเราก็จะเลือกวัตถุดิบที่ดีอ่ะช็อกโกแลตอะไรช็อกโกแลตฝรั่งเศสนู่นนี่นั่นแล้วก็ควบคุมคุณภาพในการทำทั้งหมดก็คือทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ความสูงเค้กน้ำหนักเค้กน้ำเชื่อมต้องเท่าไหร่แต่ละชั้นจะต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างในปริมาณเท่าไหร่ก็คือทั้งหมดจะต้องถูกควบคุมให้แบบให้ได้มาตรฐานทั้งหมดแปลว่าลูกค้ามาสั่งสมมติว่าสั่งเค้กทรงนี้ก็จะได้สูงเท่านี้ขนาดเท่านี้ทุกครั้งเหมือนกันไม่หลุดมาตรฐานนะฮะซึ่งเนี่ยน้องทีมงานกระซิบบอกว่าอร่อยมากเคยสั่งมาแล้วด้วยนะครับมีอะไรอยากแนะนำสำหรับคนที่อยากจะมุ่งหน้ามาสายเบเกอรี่แบบนี้บ้างไหมครับก็อันดับแรกส่วนตัวแล้วเนาะเอาความเห็นส่วนตัวก็คิดว่าจริงๆถ้าได้มีโอกาสในการฝึกทำก่อนก็จะดีที่สุดเพราะว่าอาจจะลองเริ่มจากการทำเองที่บ้านก่อนก็ได้หรือว่าจะไปลองฝึกทำงานร้านต่างๆดูก่อนก็ได้หนึ่งเราได้ประสบการณ์ที่การบริหารจัดการเนาะว่ามันจะบริหารจัดการยังไงอะไรเงี้ยถ้าเราได้ไปทำที่หน้าร้านอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละร้านเราบริหารยังไง2เราจะชอบงานนี้จริงๆไหมเพราะว่าเอาจริงๆงานเบเกอรี่อะค่ะคนทำเยอะและคนก็ออกไปเยอะเพราะว่า1ก็คือในเนื้องานจริงๆมันไม่ได้เหมือนกับที่เราจินตนาการไว้มันไม่เหมือนใน YouTube ที่แบบเอามาใส่เอานู่นใส่นี่เอาดีใส่ไอ้นั่นเสร็จปุ๊บเสร็จออกมาสวยงามน่ากินอ่ะอันนี้หนึ่งแล้วนะอร่อยหรือเปล่าอันนี้หนึ่งแล้วนะสองก็คือไอ้ที่เราชอบลูกค้าชอบหรือเปล่าด้วยอีกอะไรเงี้ยมันก็คือสองทางเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งเราอดทนผ่านมันไหมได้ไหมถ้าเราได้ลองฝึกทำก่อนเราก็จะได้รู้แล้วทางเนี้ยมันใช่ทางของเราจริงๆหรือเปล่ากับสองก็คือเราจะได้รู้เทรนด์ของลูกค้าด้วยว่าอ่ะลูกค้าจะชอบประมาณไหนเราทำออกไปแล้วจะขายได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราจะเป็นอาชีพเราก็ต้องคำนึงถึงทั้งสองทางว่า1เราทำไหวไหมเราจะอดทนอยู่กับมันไปตลอดชีวิตหรือเป็น10ปีได้ไหมกับ2ก็คือมันจะสามารถเลี้ยงชีพเราไปในอนาคตหรือในอนาคตเราทำดีมีลูกค้ามีลูกน้องเงี้ยก็จะเลี้ยงลูกน้องเราได้ไหมด้วยก็คือทั้ง2 อย่างก็ฝากไว้ประมาณเอาละฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้เราได้เรียนรู้นะครับทั้งกระบวนการคิดการทำงานของมืออาชีพกันไปแล้วนะครับแต่จริงยังมีมืออาชีพอีกหนึ่งแขนงครับที่ว่าด้วยเรื่องของเค้ก 3D เช่นกันแขกรับเชิญท่านต่อไปเนี่ยเป็นถึงระดับโลกครับปั้นเค้ก 3D ประกวดได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วจะเป็นใครเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยนะฮะส่วนตอนนี้ขอบคุณคุณเอมมากๆเลยครับว้าววันนี้ยังไม่จบง่ายๆนะคะคุณผู้ชม
พบกับมือปั้นเค้ก 3D ยอดขายนับหมื่นก้อนแล้วต้องไปพบกับระดับแชมป์โลกด้วยเลยจะได้เห็นครบจบในตอนเดียวกับฟังรู้ดูว้าวหลังจากได้รู้จักกับมืออาชีพนักปั้นเค้ก3มิติกันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูเรื่องของแชมเปี้ยนกันบ้างดีกว่าครับท่านนี้เนี่ยประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจะว้าวขนาดไหนกับเค้กของเขาและรางวัลชีวิตที่เขาได้รับจะยิ่งใหญ่แค่ไหนตามไปดูด้านในกันเลยครับมาเลยโอปอใช่ไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตูนนะฮะครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังแต่งเติมสีสันเล็กน้อยนี่คือเค้กเหรอใช่แล้วมันดูเป็นงานประติมากรรมมากๆนะฮะเค้กอะไรยังไงแบบไหนไปประกวดอะไรมาเล่าให้ฟังทีครับอันนี้นะครับเป็นเค้กที่ตกแต่งด้วยน้ำตาลที่นำไปประกวดที่งานเค้กอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี2019ก็คือปีที่แล้วปีที่แล้วในวันที่เรามาทำการถ่ายทำนะฮะที่เราเห็นนี่คือน้ำตาลเหรอครับใช่ครับเป็นน้ำตาลทั้งหมดเลยครับด้วยหมวดที่ปอลงประกวดเนี่ยเป็นหมวดที่เขาไม่ได้ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์คือถ้าคุณอยากจะโชว์อะไรเนี่ยคุณใส่ได้เต็มที่เลยเพียงแต่ว่าของทุกชิ้นที่อยู่ที่เราตาเรามองเห็นอยู่บนชิ้นนี้ครับต้องเป็นของที่ทานได้เท่านั้นแปลว่านี่คือกินได้หมดใช่ครับเห็นแค่แวบแรกก็ตะลึงเลยค่ะคุณผู้ชมเค้กก้อนใหญ่ที่เห็นนี่คือเค้กที่นำไปประกวดจริงๆที่สำคัญรับประทานได้แถมมีรายละเอียดชิ้นเล็กชิ้นน้อยครบถ้วนตอนนั้นคอนเซ็ปต์ของคุณโอปอคืออะไรครับสำหรับเค้กชิ้นนี้ด้วยความที่ปีที่แล้วปี2019เนี่ยปอไปเป็นปีที่2นะฮะจริงๆปอไปปีแรกก่อนปี2018ในปี2018เนี่ยพอเราเห็นว่าเราเป็นครั้งแรกที่เราไปแล้วเราต้องการจะเหมือนแนะนำตัวให้ผู้ชมหรือกรรมการหรือกองประกวดที่นั่นเห็นเนี่ยว่าเราเป็นเค้กดีไซเนอร์หรือคนทำเค้กเนี่ยจากเมืองไทยเราก็เลยโชว์เป็นศิลปะแบบไทยนะฮะก็คือปีแรกเนี่ยจะเน้นในเรื่องของสัญลักษณ์ของประเทศก็คือชาติเป็นทำสองชิ้นฮะชิ้นแรกคือชื่อว่า Spirit of Thailand ครับเป็นงานที่พรีเซนต์ถึงสัญลักษณ์ของเมืองไทยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยเราทำเป็นเหมือนโชว์ในแง่ของโชว์สกิลการใช้สีหรือเทคนิคต่างๆปอทำเป็นพระแม่อุมาเทวีเป็นศิลปะฮินดูเพราะว่าศิลปะฮินดูเนี่ยค่อนข้างจะสีสันจัดจ้านครับคือปีนั้นเนี่ยสิ่งที่ปอต้องการสื่อคือนอกจากว่าเรามีสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยเรายังมีศิลปะซึ่งได้รับอิทธิพลจากประเทศอื่นๆคือพูดง่ายว่าเราค่อนข้างเปิดกว้างจากอินเดียใช่จากฮินดูใช่คือเราไม่ได้แค่ว่าเราจะทำเป็นอะไรไทยๆได้อย่างเดียวเรายังทำเป็นศิลปะที่เราได้รับอิทธิพลมาเพียงแต่ว่าพอปีแรกเนี่ยมันก็ค่อนข้างสักเซสแต่ปอรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเป็นคนของชาติเราเราทำอะไรที่เราคุ้นเคยแล้วเราทำได้ดีเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยน่าแปลกใจยังไม่ชาเลนจ์นี่เราก็เลยเหมือนปีที่2เนี่ยเราก็เลยต้องการชาเลนจ์ตัวเองว่าโอเคถ้าเราจะแสดงศักยภาพให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราน่าจะทำอะไรที่คนของเขารู้จักกันดีไม่ใช่แค่ตีโจทย์การประกวดธรรมดาแต่เป็นการชาเลนจ์ได้น่าทึ่งมากๆค่ะคุณปอเลือกที่จะสื่อสารเกี่ยวกับควีนวิกตอเรียและราชวงศ์ของอังกฤษทีมงานสืบมาว่าใช้เวลาทำนานถึง5เดือนเชียวนะคะคุณผู้ชมตอนนั้นทำแค่กันแค่2คนกับผู้ช่วยอีกคนนึงนี่ทำ2คนแล้วใช่ทำ2คนทีนี้มันที่มันดูเหมือนมันทำไมมันนานจังเพราะว่าที่นู่นเนี่ยการประกวดเนี่ยคือเขาไม่ให้มันเขาจะพูดไงดีเขาต้องการให้มัน flawless เลยคือห้ามมีตำหนิใดๆใช่ทีนี้เวลาทำเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเราต้องใช้เทคนิคที่แบบต้องโชว์ความเนี้ยบจริงๆอะไรเงี้ยปอก็เลยเหมือนพอไปดูศิลปะบ้านเขาเนี่ยมันมีการแบบเหมือนเอากระเบื้องมาต่อกันปอก็เลยเหมือนเอาน้ำตาลเนี่ยมารีดตากให้แห้งให้มันเซตตัวเสร็จแล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนพื้นกระเบื้องใช่แล้วก็เอามาต่อกันใช่ที่ต่อกันเหมือนกระเบื้องนะคุณผู้ชมฮะที่เห็นดูใกล้ๆอันนี้มันผุไปตามกาลเวลาเนาะแต่ว่าอันเนี้ยฮะมันก็จะเป็น1ชิ้นไอ้ที่เห็นเล็กๆเนี่ยก็คือ
สีละชิ้นเลยแล้วก็เอามาต่อกันผมถามนิดนึงฮะด้วยความที่1มันละเอียดมาก2มันใหญ่โตมากเลย เราปั้นที่นี่แล้วขนส่งไปหรือไปปั้นที่นู่นฮะปั้นที่นี่เลยครับแล้วก็ขนไปเพราะฉะนั้นความยากของการทำชิ้นนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่การทำแต่อยู่ที่การวางแผนในการขนส่งมันก็จะทำโดยที่ต้องไปเช็คก่อนว่าเราขนงานขึ้นไปกับเราเนี่ยได้กี่ชิ้นแล้วเครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่ชิ้นไหนที่มันต้องโหลดไปข้างใต้หรือถ้าเอาไปข้างบนเนี่ยเราต้องยังไงเราต้องแบบไปแจ้งกัปตันแจ้งทางสายการบินก่อนไหมคือเพื่อขออนุญาตแล้วก็จะต้องแบบเหมือนซื้อเอ็กซ์ตร้าซีทอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ต้องนั่งไปด้วยไหมต้องนั่งไปด้วยไม่ใช่แค่เรื่องสไตล์ไอเดียรูปแบบเค้กที่ต้องออกแบบนะคะคุณโอปอยังคิดละเอียดไปถึงเรื่องการขนส่งด้วยก็ทำมาสวยขนาดนั้นแล้วให้เสียหายไประหว่างการเดินทางก็ไม่ดีต่อใจใช่ไหมล่ะคะชื่นชมในความรอบคอบเลยค่ะคุณโอปอท้ายที่สุดก็ไปถึงโดยสวัสดิภาพใช่สวัสดิภาพและประกวดแบบเป็นที่ประจักษ์ของสายตาชาวโลกก็คนก็เข้ามาแบบเหมือนชมว่าเออโอเคแบบยูแบบทีนี้เขาขอจับมือเราก็บอกว่าขอบคุณเขาบอกว่ายูไม่ต้องขอบคุณเราต้องขอบคุณยูสุดยอดนะใช่ที่ยูแบบเหมือนสร้างสรรค์งานนี้ขึ้นมาใช่มันเป็นสตอรี่ของเขานะครับงั้นอย่างนี้ฮะไหนๆวันนี้เรามาเจอแชมป์ทั้งทีครับคุณผู้ชมครับสอนผมสักนิดได้ไหมฮะได้เลยไม่ต้องถึงขั้นเป็นควีนอิลิซาเบธหรอกครับเอาเป็นแบบแค่ดอกไม้แค่อะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับบีกินเนอร์แล้วกันที่อยากจะเริ่มฝึกปั้นเค้ก 3D ต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ให้คุณโอปอแนะนำครับได้เลยครับได้มาเจอนักปั้นเค้กฝีมือระดับโลกทั้งทีจะฟังอย่างเดียวก็เสียดายแย่ให้พี่ตูนเป็นตัวแทนสาธิตการปั้นเค้กเล็กๆน้อยๆกันซะเลยดีกว่าอย่าดูเพลินจนลืมเชียร์พี่ตูนของเรานะคะก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลสำหรับอันนี้เป็นน้ำตาลสำเร็จรูปเลยที่สามารถซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีขายหลายยี่ห้อมากเลยก็แค่แกะถุงออกมาปุ๊บก็สามารถเอามาปั้นได้เลยโอ้สัมผัสมันคล้ายดินน้ำมันมากเลยใช่ครับมันก็คือหลักการเดียวกับการปั้นดินน้ำมันนี่แหละครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นพวกอุปกรณ์สำหรับงานปั้นเล็กๆน้อยๆอันนี้ใช้ทำอะไรครับก็ใช้สำหรับขึ้นทรงสมมติเราอยากให้มันเป็นบุ๋มเป็นหลุมลงไปเป็นกลมๆหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ทานได้นะฮะมีทั้งสีผงสีผงสีน้ำแค่เห็นอุปกรณ์คร่าวๆก็ตื่นเต้นแล้วล่ะค่ะไปลุยกันเลยดีกว่าเอว่าแต่พี่ตูนจะปั้นอะไรมาโชว์พวกเรากันนะฮันนาดูทรงแล้วพี่ตูนเนี่ยแอบมือโปรอยู่นะเคยไปเทคคอร์สที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะมาดได้อย่างแรงดูเชี่ยวชาญจริงๆได้แล้วนี่ได้เต่ามาแล้ว1ตัวนะฮะซึ่งเป็นเต่าที่กินได้นะครับมีตามีปากแล้วก็ด้านหลังเป็นกระดองนะครับโธ่ไอเราก็ลุ้นเอาใจช่วยตั้งนานอยากเห็นเค้กอลังการฝีมือพี่ตูนสรุปปั้นน้องเต่านี่เองแต่ก็ไม่เป็นไรเจ้าเต่าหน้าตาน่ารักใช่เล่นสำหรับมือใหม่แบบนี้ก็ถือว่าแจ๋วแต่จริงๆแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มคืองานปั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานสำหรับเฉพาะคนที่เป็นอย่างเราอย่างเดียวนึกออกไหมเพราะเราก็เคยเริ่มต้นจากอย่างอื่นตรงนั้นเริ่มต้นจากศูนย์ครับอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆพัฒนามาให้มันเพิ่มความยากเข้าไปทีละนิดจนกลายเป็นแบบนี้ใช่มันเหมือนการหัดเรียนเขียนหนังสือใหม่อย่างเราก็เริ่มต้นจากกอไก่ครับแล้วก็ค่อยๆมาเป็นคำ A B C มาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราก็เขียนเรียงความตอนนี้ผลงานที่ปอทำเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นงานที่แบบว่าไม่ใช่เป็นงานที่มันจะไม่ใช่เป็นในเชิงของการค้าไปแล้วมันเป็นการใช่มันเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวผลงานของเราเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนจะมุ่งเน้นไปแง่ของการทำงานที่ไม่ได้เน้นในการขายอันนี้ต้องพูดตามตรงว่าบางทีงานที่เรารักเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นงานที่เราได้
เอามาเลี้ยงชีพเสมอไปบางทีเราก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะสร้างผลงานหรือดำเนินชีวิตไปได้อย่างแบบบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมและนี่คือเรื่องราวของสุดยอดนักปั้นเค้ก 3D ที่ได้รับรางวัลระดับโลกนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณโอปอมากๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับและคุณผู้ชมครับสามารถชมย้อนหลังได้เกี่ยวกับเรื่องราวของเค้ก 3D นะฮะทั้งท่านแรกแล้วก็ท่านนี้ที่ www.etvthai.tv นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ